เอากรอบๆอันนี้มันกรอบแล้วนิ่มๆนะเอามันนิ่มๆเหรอได้ป่ะได้ๆเราดูพวกตัวนิ่มคนเราเมันถึงเรียกว่าโบราณนะครับโบราณค่ะแบบไม่เหลืออย่างที่มันมีแต่กรอบๆเพื่อสมัยใช่ครับโบราณโบราณนุ่มๆมีซอสด้วยกินกับพริกดองกินพริกดองปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวอ่ะจานเท่าไหร่ครับ50บาทก็แล้วแต่เราจะเอารสไหนเนื้อรสเต้ารสเค็มอะไรน่ากินไหม